เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับเกมของ Empire of the ใต้ดินเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อสู้กันในเกมมดต่อนะฮะสำหรับวันนี้ครับอยู่กับ Extra Level ด่านที่3ภารกิจในวันนี้มีอยู่ว่าเขาจะให้เรารับบทบาทเป็นมดไม้มีภารกิจในการสร้างอาณาจักรใหม่ขึ้นมาในถ้ำใต้ดินแห่งนี้แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าหน้าสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีเจ้าของดั้งเดิมอยู่ซึ่งเราไม่ทราบแน่ชัดเลยว่ามันคือสิ่งมีชีวิตแบบไหนนะครับดังนั้นเนี่ยเกมก็เลยให้เราสร้างกองทัพมดขึ้นมาออกสำรวจและกำจัดสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากเราทุกรูปแบบนะครับผมนั่นแหละฮะคือภารกิจของเราในวันนี้เราจะเริ่มจากการขุดด้านหน้าราชินีก่อนโอ้โหด้านหน้าราชินีจะกับหนอนดินครับผมคุ้นชินกับหนอนดินพวกนี้มากเพราะว่ามันเป็นอาหารของกระรอกผมมานักต่อนักแล้วกระรอกชอบกินนะฮะเพิ่มโปรตีนให้กับกล้ามเนื้อเหมือนกินสเต็กเนื้อมีเดียมแรงเลยเดี๋ยวเราจะสร้างกองทัพก่อนครับขุดต่อไปเนี่ยจะไปเจอกับอะไรบ้างไม่รู้ขอสร้างมดสายป้องกันสัก1ตัวก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อให้พวกเขาเนี่ยเป็นสายกันชนให้กับเรานะมดที่สามารถสร้างได้จะมีมดงานมดสายกันชนแล้วก็มดยิงสารพิษออกจากตูดนะครับรอบนี้ยิงเป็นมอต้านะครับโอเครอเขาออกมาสักคู่โปรสักทีสิเรียบร้อยโปรมาแล้วเนี่ยขุดไปต่อครับยังพื้นที่ต่อไปเลยจะไปเจอกับอะไรอ่ะเจอกับธัญพืชครับแล้วก็เจอกับมดดำ3ตัว3ทหารเสือมดดำมหากาพย์สงครามโลกครั้งแรกของมดได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับเผ่าพันธุ์มดดำฮะเราแตกไปแล้วอ่ะตั้งหลายตัวฝ่ายเขาเพิ่งแตก1ตัวเองไม่นะเองจะมามีชัยเหนืออาณาจักรข้าไม่ได้ตายสักทีดีวะแข็งจัดแต่ก็ตายกลายเป็นศพเหมือนกันนะเดี๋ยวการสูญเสียนี้หนักเกินจะรับไหวครับเอาอาหารกับลังไปป้อนให้กับราชินีก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็สร้างมดเจเนเรชั่นใหม่ออกมาต่อกรครับบอกแล้วว่าด่านนี้เนี่ยมันคือด่านของการสำรวจฮะเดินไม่สน4สน8เนี่ยเราแตกแน่นอนฮะโอเคตอนนี้อาหารขึ้นเป็น60แล้วสร้างมดป้องกันอีกสัก1ตัวแล้วก็แต้มเหลือเนี่ยเอาไปสร้างที่กักเก็บอาหารครับสัก3พื้นที่พอแล้วน่าจะพอนะแต้มเหลือ60อีกแล้วนะครับเราจะเอาไปสร้างมดยิงสารพิษก็แล้วกันตรงพื้นที่บริเวณจุดนี้เลยเอาละพาพวกตอนนี้นายต้องขยันขันแข็งในการเก็บเกี่ยวทรัพยากรอาหารหน่อยนะช่วยกันครับคนละไม้คนละมือแล้วอาณาจักรเนี่ยจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้เองแบบรวดเร็วและฉับไวนั่นเองนะข้างบนหมดแล้วต่อมาครับพื้นที่ด้านล่างจัดต่อไปเลยพักพวกเร็วๆเข้าวางไข่เราวางเสร็จแล้วนะฮะแล้วถามว่าต่อไปเนี่ยเราจะไปขุดตรงไหนต่อใช่ไหมจุดนี้ก็แล้วกันโอ้โหเจอกับแก๊งแมงก้นกระดกซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเฝ้าซากหนอนอยู่นั่นเองนะสู้มันตัวเงางามเลยพี่แกเราแตก1เขาแตก2ก็พอได้อยู่เหมือนกันนะฮะและซากก็มีให้แค่นี้ผมว่านะไอจุดที่มีอาหารเนี่ยมันอาจจะเป็นเหมือนจุดหลอกเราอะถ้าเรายิ่งขุดไปเรายิ่งเจอกับศัตรูของเราดังนั้นผมว่าอย่าเพิ่งหลงกลเลยดีกว่าเราควรจะขุดไปจุดที่มันเนี่ยดูว่างเปล่าก่อนลองไหมเพราะเหมือนผมขุดไปจุดหาอาหารยังไงก็เจอเอาเป็นว่าลองขุดตรงนี้ดิสุ่มดูโชคร้ายก็เจอกับภัยธรรมชาติโชคดีก็เจอกับอาหารและโอ้โหโชคดีฮะเจอกับแมงดินพวกนี้อาหารนั่นโอชะเลยบอกเลยว่ามันไม่สามารถตอบโต้เราได้เป็นแมงดินใจดีฮะมันรอวันตายอย่างเดียวสงครามเริ่มแล้วในจุดอับๆผมมองไม่เห็นแต่มันก็แตกตายอย่างไวลาก่อนนะการต่อสู้ครั้งนี้มันตอบโต้ไม่ได้จริงๆครับมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารอย่างเดียวต้องมีมดงานคอยช่วยงานราชินีด้วยนะครับเอาเป็นสัก4ตัวน่าจะเวิร์กนะ4ตัวพอแล้วเพราะเรามีดั้งเดิมเนี่ยถึง7ตัวด้วยกันนะครับสุดท้ายโปรเข้ามาให้โอเคพวกเรามดงาน7ตัวเดิมไปวางไข่หน่อยที่เหลือเนี่ยมาเอาอาหารกลับเข้ารังหน่อยครับพื้นที่เรามันต้องใช้แบบนี้แหละครับคุณผู้ชม
ป็นวักเป็นโซนเป็นทางเดินไปเลยตอนนี้อาหารขึ้น96แล้วนะครับยิงสารพิษออกจากตูดต่อมาเป็นมดสายป้องกันมดสายป้องกันนี่จะอึดแบบอึดมากๆเลยนะฮะอาหารจุดนี้หมดแล้วนะครับเยี่ยมมากๆพวกเราขุดต่อเลยขุดมายังพื้นที่ต่อไปแต่ก่อนขุดเนี่ยก็ต้องทำการวางสปอร์และฟักไข่ก่อนนี่ฮะสร้างมดในเฉลี่ยเท่าๆกันก่อนตอนนี้เอาล่ะพวกเราขุดเลยยังไม่เจอกับอะไรนะครับยังเป็นชั้นดินเหนียวแน่นอยู่ขุดต่อไปพวกเราปลึบปับโอ้โหเจอกับแก๊งหนอนครับจุดนี้หนอนเดี๋ยวค่อยขุดแยกนี้นะเดี๋ยวเอาหนอนไปเป็นอาหารก่อนก็แล้วกันพักพวกเดี๋ยวถามว่าตอนนี้จะสร้างอะไรอีกหรือเปล่าผมยังคงไม่สร้างอะไรแต่ผมจะอัปเกรดก่อนครับให้พวกเขาเนี่ยมีความสามารถที่เพิ่มขึ้นอัปเกรดใช้ราคาค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะเอาละอัปเกรดแต่ตอนนี้ยังขึ้นว่าไม่สามารถอัปเกรดได้นะครับถ้าอัปเกรดได้เนี่ยจะเป็นวงสีเขียวเต็มเลยไม่เป็นไรครับนั้นก็สร้างกองทัพมดของเราต่อไปได้แค่ตัวเดียว2ตัวสิเออแจมเอาละทหารมดทั้งหลายขุดต่อไปเราจะไปสำรวจพื้นที่ใหม่กันโอ้โหเจอกับแก๊งแมงก้นกระดกฮะใต้ดินแบบนี้นี่จะเจอแบบเนี้ยบ่อยมากนะฮะแล้วพวกเขาก็ตายอย่างไวเขาไม่สามารถสู้จำนวนอาณาจักรมดของเราได้นั่นเองนะสุดยอดเอาละทหารเจอแมงดินด้วยเหรอเนี่ยแจ๋วอาหารขึ้นมาเป็น95แล้วก็จะมาสร้างแอนเพิ่มกันสัก2ตัวได้แค่นี้อาณาจักรเราเริ่มขยายตัวครับความต้องการอาหารก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยกักเก็บอาหารจัดไปแล้วก็แก๊งแมงดินพวกนี้มาสังเวยแดอาณาจักรข้าซะแหกหายหมดครับผมเอาเลยครับเดี๋ยวใส่มดงานรอยัลเนี่ยมาช่วยเก็บหน่อยเมื่อเก็บเสร็จครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าวางแผนขึ้นไปทางเหนือต่อมั้ยเพื่อหาพื้นที่ใหม่ๆในการสำรวจต่อไปนะครับข้างบนจุดนี้เลยคุณผู้ชมจะไปเจอกับอะไรเนาะโอ้โหโชคร้ายแจ็คพอตจัดจัดเจอกับนางพญาก้นกระดกขนาดใหญ่แต่มีแค่ตัวเดียวความน่ากลัวคือฉีดสารพิษได้แต่ก็ตายฮะได้อาหารมันเยอะขนาดนี้ก็สร้างกองทัพมดของเราต่อไปอีกสิครับใช่ไหมล่ะแจ่มมากเผลอแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วเหรอเนี่ยไวจริงๆอาหาร130ครับอัปเกรดโซนเก็บอาหารเพิ่มไปหน่อยแล้วก็สร้างมหากาพย์กองทัพมดอย่างต่อเนื่องผมจะไม่สร้างยาวแล้วเดี๋ยวฉีกเข้าไปกับโซนเก็บอาหารหน่อยก็แล้วกันนะสร้างยาวนี่มันกินพื้นที่มากเกินไปหน่อยครับเอาเป็นสัก3ตัว4ตัวแล้วก็แล้วกันนะอาหารหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้แต่นางพญาโอ้เพิ่งจะหมดนะให้อาหารเยอะมากครับเนื้อของเขาจุดต่อไปครับเราอยู่ด้านบนเนี่ยมาสักพักแล้วเดี๋ยวโยกกองทัพลงมาด้านล่างหน่อยแล้วกันนะดูซิว่าด้านล่างเนี่ยเราจะไปเจอกับสิ่งมีชีวิตรูปแบบไหนบ้างนะครับขุดตรงกลางซ้ายขวาเดี๋ยวอย่าเพิ่งซ่าตรงกลางเดียวพอ เจอแมงมุมว่ะโอ้โหเราต้องตามไปกัดมันถึงหน้ารังเลยทหารมันฉกเราอย่างบ้าคลั่งเลยครับงานนี้มดมอต้านี่ยิงแทบไม่โดนเลยเพราะมันไวจัดๆเข้ากลางดงเดี๋ยวก็ตายหรอกเรียบร้อย คุ้มไหมเนี่ย ก็พอได้อยู่นะ โอเคคือเหมือนเป็นฝันร้ายเมื่อเจอแมงมุมฉกอะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะโหดเหมือนกันนะมดมอต้าสัก2ตัวเอาเบิ้ลเป็น3และ4 5เลยดีกว่าแล้วถามว่าต่อไปเราจะไปหลืบไหนต่อหลืบด้านล่างเริ่มจะตันแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยเอาให้มันสุดเลยก็แล้วกันโดยจะไปทางนี่ฮะซ้ายๆเลยไปซ้ายนะพรรคพวกกองทัพมดสแตนบายก่อนโอเคพรรคพวกขุดเลยอุ้ยเจอมดครับมดแดง4ตัวด้วยกันแต่เขาก็ไม่น่ารอดเพราะว่าเราเยอะกว่าใช่อีซี่เหมือนด่านนี้จะเป็นด่านง่ายๆนะเนี่ยเออแต่ก็อย่างว่าแหละครับเอ็กต้าเลเวลอะเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้อยู่แล้วนะฮะด่านนี้มันต้อง
ไปตายเอาดาบแน่แล้วล้วนอ่ะนะฮะอาหาร190ครับอัพที่เก็บอาหารเพิ่มมดสามารถอัพเกรดได้2ตัวย่ำมากๆต่อมาครับสร้างมดยิงสารพิษต่อเลยก็แล้วกันแต่พื้นที่โซนสร้างเนี่ยมันเริ่มตันแล้วขยายพื้นที่ต่อดีกว่าโอเคพวกเราบรเข้าให้โอ้ยแจ็คพอตเจอกับแก๊งมดดำเข้าให้ครับแล้วมันแข็งแกร่งด้วยบอกเลยว่างานนี้เนี่ยถ้าเรามดไม่เยอะพอเราอาจจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้แต่เพื่อนเราเยอะกว่าเราก็เลยได้รับซึ่งชัยชนะไปฮะศึกชิงพื้นที่เราจะเข้ามาเพื่อขยายพื้นที่กับมดยิงสารพิษนะครับออกจากดาร์กนั่นเองได้3ตัวเลยเข้ามาเก็บเกี่ยวก่อนเก็บเกี่ยวพอแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ต้องไปต่อครับเราจะขุดต่อขึ้นโซนด้านบนเลยมดทหารมาสแตนบายรอเอาไว้ศึกหนักหน่อยครับในวันนี้แต่ผมเชื่อมั่นว่ามดผมเนี่ยจะต้องไหวไม่ว่าเจอกับสถานการณ์รูปแบบใดๆก็ตามตันแล้วเหรอเดี๋ยวสร้างมดต่ออีกดีกว่าเอาเป็นมดสายป้องกันนะครับสัก 2-3 ตัวแล้วก็พวกเราขุดขึ้นไปอีกสิข้างบนนี้เจอกับอะไรเนาะมดงานใครว่างงานบ้างครับเนี่ยมาช่วยหน่อยเร็วโอ้ยก้นกระโดดครับ5ตัวเลยมันเฝ้าซากอาหารอยู่ด้วยและก็ตายพร้อมกันด้วยนะประเด็น เรียบร้อยจีจีไปฮะเอ้ยผมว่าด้านขวามือบนเนี่ยมันใกล้เคลียร์แล้วเดี๋ยวเราโซนนี้เอาให้เคลียร์ก่อนแล้วกันนะฮะจะได้จบเป็นโซนไปนะสร้างมดอัปเกรดดีกว่าอัปเกรดมดนักสู้ระยะประชิดได้2ตัวแล้วก็มดยิงสารพิษอีก2ตัวครับแต่อาหารไม่เพียงพอต่อการอัปเกรดแล้วงั้นพักไว้ถึงเพียงเท่านี้เก็บไว้ให้พวกเขาเนี่ยให้สารอาหารกับมดรุ่นใหม่หน่อยละกันนะแล้วก็ขุดต่อไปเลยโอ้ยก้นกระโดดอีกครั้งนึงครับมันเป็นพวกสายเฝ้าอาหารหรือไงเนี่ยไม่แน่ใจเราได้อาหารเป็นพวกซากแมงดินเยอะจัดๆเลยตอนนี้ก็ดีครับจะได้เอาไปอัปเกรดมดเราให้มันแข็งแกร่งขึ้นยิ่งอัปเกรดเนี่ยมดเราก็ยิ่งยิงแรงยิ่งป้องกันอึดมันก็ทำให้เรานั้นสามารถคงกระพันได้ในกลางสมรภูมินะครับมาพวกเราค่อยๆโดดอาหารเหล่านี้ให้หมดให้สิ้นนะแล้วซากอาหารหายอย่างไวครับในเมื่อหายไวขนาดนี้เนี่ยเราก็ต้องขุดต่อไปยังพื้นที่ถัดไปฮะจะเจอกับอะไรเผยโฉมมาแมงมุมอีกแล้วเหรอแก๊งแมงมุม1ตัวเรียกเป็นแก๊งได้ปะเนี่ยเราสู้หน้ารังเลยและโซนด้านบนนี้ครับก็หมดแล้วสำหรับพื้นที่ในการหาอาหารจะว่าไปสร้างงดงานเพิ่มดีกว่าลากยาวลากยาวๆนี่คือทางของงดงานฮะมาแล้วครับงดงานมาขุดแล้วโอ้ยจุดนี้เนี่ยมีนางพญาวูดแอนด์2ตัวนอนแองแมงตายอยู่เนี่ยโดยมีก้นกระดกเฝ้าไว้บอกเลยว่าถ้าเราชนะเนี่ยให้อาหารเยอะจัดๆเลยนะครับสามารถเอาอาหารพวกนี้ไปสานต่อได้เรียบร้อยก็ฟาร์มเดี๋ยวรออะไรแล้วก็ขุดต่อไปเลยฮะแผ่ขยายอาณาจักรไปด้านล่างครับดูซิว่าเราจะไปเจอกับอะไรมดงานฝากหน่อยขอให้เจอกับหนักๆอ่ะมีไหมโอ้โหมดดำฮะหนักจริงหนักสมพรปากกูไม่น่าพูดเลยคือไม่น่าห้าวขุดหลายพื้นที่เลยน่าจะเป็นโซนก่อนเราก็ซ่าเกินไปแล้วจะชนะไหมเนี่ยมันแข็งแกร่งอยู่นะแต่ก็อย่างว่าอะไรครับต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็สู้ความเยอะเราไม่ไหวอยู่แล้วเยอะกว่าได้เปรียบฮะพวกเราเข้าไปเอารางวัลครับอย่าเพิ่งขุดโซนต่อไปก็แล้วกันนะต้องพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะไปเจอแจ็คพอตแบบเมื่อกี้อีกนะครับช็อกเลยหลอนด้วยดีนะบนงานเนี่ยวางไข่ไว้เยอะในตอนแรกนะครับก็เลยมีมารุ่นใหม่เนี่ยออกมาตอกก่อนกับพวกเขาได้ทันควันจุดนี้อาหารจะหมดแล้วครับแป๊บเดียวเองอ่ะเดี๋ยวต้องสร้างมดเพิ่มเราอาจจะไปเจอแบบเมื่อกี้อีกก็ได้ผมคาดว่าคงจะเป็นมดที่มาก่อนหน้าเราอะแล้วราชินีตายไงมันก็เลยอยู่ในสภาพนั้นแหละครับไม่สามารถ
ไหนได้ไลฟ์ฟีโรโมนจากมดเพื่อนบ้านโอเคอัปเกรดมดได้แค่นี้นะหมดแล้วแล้วก็ต้องสร้างมดรุ่นใหม่อีก2ตัวและเพิ่มยิงสารพิษออกจากตูดอีกตัวเดียวครับเรียบร้อยเอาละมดทหารเราจะลงล่างต่อนะลงล่างเมื่อกองทัพพร้อมแล้วออกกันแล้วก็ขุดต่อไปเลยและจุดนี้ครับเราเจอกับมดดำโอ้นิดเดียวไม่ค่อยน่ากลัวอะไรสักเท่าไหร่นะมดทหารไม่ต้องหาอาหารแล้วครับเราจะไปต่อเลยเราจะไปกันต่อให้มดงานเนี่ยหาอาหารไปพื้นที่เดียวพอแล้วจะซ่าเข้าหลายพื้นที่อีกแล้วผมเนี่ยจุดนี้อาหารหนาแน่นมากครับจากแผนที่โอ้โหหนอนยังเยอะมีตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะไอเราก็ตกใจรอไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวเอาอาหารกลับก่อนก็แล้วกันนะเอาละเราจะลากยาวเลยครับการขุดครั้งนี้ดูซิว่าจะเจอกับอะไรบ้างเจอกับมดดำครับ3ตัวแล้วเอาชนะได้ไม่ยากแมงก้นกระดกอีก2ตัวครับยังอีซี่อยู่ไงแล้วก็หนอนอีกเพียบเลยแค่นี้เหรออารวาสเลยครับกองทัพมดผมอารวาสเลยขุดต่อเรื่อยๆขุดต่อไปอีกเจอกับกองทัพก้นกระดกครับบริเวณจุดนี้เอาแล้วแต่เมื่อมดมอต้ามาถึงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรสามารถหยุดกองทัพมดเราได้ เรียบร้อยอาหารเต็มอาณาจักรอย่างไวครับก็ต้องสร้างไปอีกเยอะๆเริ่มยิ่งใหญ่แล้วครับอาณาจักรเราขุดพื้นที่เพื่อเชื่อมทางเดินหน่อยและก็ต้องไปทางซ้ายต่อแบบยาวๆไปนะฮะมาพวกเราเดินทัพขยับขยายขุด2ทางพร้อมกันเลยจะเจอกับอะไรเจอกับแมงมุมหมาป่าครับขนาดเล็กโอ้โหก็อีซี่อีกแล้วฮะขุดต่อไปอีกเริ่มบ้าคลั่งฮะเหมือนมองโกเลียตอนนี้กำลังเหิมเกริมในอำนาจกองทัพโอ้ยหมดแดงขนาดใหญ่พวกเราสู้มันตัวมันใหญ่มากอะมันมีแต่พลังมันไม่ค่อยมีความคิดเท่าไหร่มันก็เลยเป็นเหยื่อให้กับอาณาจักรเราอีกแล้วหมดงานที่บ้านนี่อาจจะเหนื่อยนะตอนนี้งานล้นมือแน่นอนอัปเกรดหมดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไปต่อครับขุดโซนด้านล่างไม่ได้แล้วต้องมาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้คิดว่าเราใกล้จบเกมแล้วมั้งเนี่ยหมดแดง3ตัวเองอ่ะอีซี่ยิ่งนักเองดูถูกค่าใช่ไหมเอาให้จบไปฮะเฮ้ยมันแข็งจังวะอ๋อเป็นมดขนาดใหญ่ครับขั้นขนาดใหญ่อาหารเต็มอาณาจักรอีกแล้วขุดต่อไปพักพวกเนี่ยโซนเนี่ยไปสุดดูซิว่าจะไปเจอกับอะไรบ้างนี่คือการบุกเบิกหานิคมใหม่โอ้ว้าวโอ้โหคือต้องใช้คำว่าอะไรกันนักกันหนาเลยตรงพื้นที่แถบนี้ล่างก็มดขนาดใหญ่ซ้ายก็ร่วงเสือร่วงเสือนี่ต้องแข็งแกร่งหน่อยนะฮะมันกัดเราแบบแป๊บแป๊บแป๊บนี่เราแตกกลายเป็นซากอย่างไวแถมสตันด้วยมดมองโกเลียอย่ายอมแพ้เว้ยสู้มันแม้มันจะกัดเราแบบไม่บรรยาบรรยังแต่เราก็ถาถมกองทัพใส่มันจนสามารถเอาชนะได้รางวัลคืออาหารขุดต่อไปอีกเราทหารของข้าดูซิว่าเราจะไปเจอกับอะไรอีกนะโอ้โหดวงเสือขนาดใหญ่2ตัวเดี๋ยววิ่งอย่างเร็วเลยนะจงตายซะส่งความตายของเจ้าให้กับอาณาจักรของข้ามดเจนใหม่ๆมาช้าไปหน่อยเนี่ยรวมกองทัพสักคู่อ๋อไม่ใช่เขาไปเก็บอาหารอยู่คุณผู้ชมก็เลยมาช้าอย่าเพิ่งเดินทางนะสักคู่คุณผู้ชมรอแป๊บรอแป๊บรอวางไข่แป๊บโอเคมันมาแล้วพวกเราออกไปสู้มันมีแค่นี้เองอ่ะ3ตัวทำเป็นเจ๋งเหรอวะนี่แหละพวกทำเป็นเจ๋งเนี่ยเจอระดมพลมดเข้าไปแตกเลยเป็นซากอาหารต่อหน้าราชินีของข้าไปแล้วแต่จะว่าไป
ไข่หายไปไหนหมดวะเนี่ยมันดูวงเวงโอ้โหว่าโล่งเลยรังผมนี่เกลี้ยงเลยฮะโถ่จุดนี้ซากอะไรเพียบเลยเนี่ยผมเดาเลยนะว่าจุดต่อไปอาจจะหนักแน่นอนครับแต่ขอขุดก่อนกองทัพมดมามดงานเดี๋ยวสร้างเพิ่มไปอีกก็แล้วกันให้สุดช่องไปเลยแล้วกองทัพมดที่พร้อมสู้เนี่ยเราก็จะไปต่อกรในพื้นที่ใหม่ๆต่อครับคาดว่าคงเจออะไรที่มันไม่ยากเย็นเกินไปแล้วมั้งเอาละพวกเราเตรียมบุกเบิกโอ้โหเจอกับโซนอาหารฟรีๆอีกแล้วคือข้าไม่อยากได้อาหารแล้วตอนนี้ข้าอยากได้การต่อสู้ที่มันสมควรแก่ความตายของข้า นี่มดหรือสปาร์ต้าวะ ความตายงดงามเลยงี้ที่บ้านของเราสร้างกองทัพมดต่อไปหน่อยอีกดีกว่ามดงานเหนื่อยเลยเนี่ยสร้างอย่างเดียวทั้งสร้างทั้งขุดข้างบนนี้โอ้เจอแมงกะช้อนแมงกะช้อนมีแค่ตัวเดียวเองอ่ะแต่ตัวใหญ่ด้วยแล้วมันแข็งแกร่งมากตบเรา3ดอกเราตายเลยฮะแต่ก็อย่างว่าเลยครับสู้ความเยอะไม่ไหวแน่นอนสภาพนี้เรียบร้อยก็เป็นแค่ชิ้นเนื้อเอ้าชนะเลยคุณผู้ชมจบแต่เพียงเท่านี้ฮะแสดงว่าในถ้ำอุโมงค์แห่งนี้เนี่ยก็มีสิ่งมีชีวิตแค่นั้นแหละครับตอนนี้เราบุกเบิกพื้นที่ใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยฮะก็จะมีบางช็อตเนี่ยที่ช็อกไปบ้างแต่ศัตรูส่วนใหญ่ก็จะเป็นมดแหละใช่ไหมที่น่ากลัวชนะอีกแล้วครับมดไม้ขยายดินแดนครับผมและนี่เลยครับคือการขยายดินแดนของอาณาจักรมดของเรานะครับเป็นไงบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าก็ได้ชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกมมดวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม